นะครับก็มาต่อกันอีกคลิปนะฮะในคลิปนี้จะเป็นเกี่ยวกับว่าจะหารถซีวิก FC ถูกๆดีๆใหม่ๆอย่างไงดีนะครับอ่ะซีวิก FC ก็เป็นรถยนต์นิยมนะครับสำหรับตัวผมเองผมก็ชอบมากนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อมันมาใช้นะครับเราก็ดู FC นะครับ FC นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็รุ่นอ่ะก็จะมีอยู่ทั้งหมด4รุ่นย่อยถูกไหมฮะ E EL Turbo แล้วก็ Turbo S นะครับอ่ะเราจะหาเนี่ยอ่ะก็สเต็ปแรกลองดู floor price ของอุตสาหกรรมก่อนอ่ะเห็นไหมฮะส่วนใหญ่เนี่ย floor price เนี่ยจะเป็นรุ่น E ฮะอันนี้ขายสูงสุดนะฮะ500,300นะครับอ่ะโอเคแต่อ่ะเราก็ลองมองดูคันนี้รุ่น E อ่ะรุ่น E เนี่ยมันจะไม่มี Cruise Control นะฮะสำหรับรุ่นตัวแรกอ่ะเห็นไหมคันนี้ถ้าเกิดอ่ะถ้าเกิดคันนี้ไม่โชว์เลขใหม่ฮะอ่ะสมมติเราเอาเลขใหม่เป็นหลักอ่ะคันนี้อาจจะดูน่าจะย่อมเยาวกว่าเพื่อนๆนะฮะวิ่งมา65,000ราคาเปิดตัวมัน800,000ตัวนี้มันเท่าไหร่วะ800,000อะไรสักอย่างถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะตอนนี้ก็ราคาก็ลดลงมาจากสมมติอ่ะสมมติตีว่า850,000แล้วกันจริงๆมันแปดไปปลายนะลดมาเท่าไหร่วะตอนนี้มัน55,000ลบด้วย850,000ต่างๆคือ300,000หารด้วย850,000นะครับคูณ100อ่ะราคารถเนี่ยลดลงมาประมาณ35%นะครับอ่ะโอเคก็คันนี้ครับแต่ว่าก็แล้วแต่ชอบอาจจะแต่จริงๆผมชอบรุ่น EL มากกว่า EL ว่าจะเป็นรุ่นหนึ่งที่ใช้น่าจะดีกว่านิดนึงก็ดู EL ที่ถูกสุดอ่ะก็จะเจอคันนี้อ่ะเห็นไหมคันนี้ดูดีนะผมว่าไม่น่าใช่ EL เพราะ Max เนี่ยเจอบางทีเนี่ยเขาลงแบบนี้แล้วเราคิดว่าเป็น EL แต่ว่าจริงๆไม่ใช่ EL EL เราต้องเป็น Max Line ผมเรียกอ่ะเนี่ยอันนี้ Max EL ครับคันนี้ Max ไม่ใช่ EL อ่ะก็ไม่คือไม่รู้ว่าเขาเขียนผิดหรือว่าไงแต่ว่าหลักๆก็คือว่าถ้าดู EL หรือไม่ EL เนี่ยก็ดูที่อ่ะถ้าเห็นไหมอันนี้ไม่มี Cruise Control นะฮะอันนี้เป็น E แน่นอนแล้วก็เรือนไมค์เนี่ยถ้าดูให้ดีเรือนไมค์ของ E เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเรือนไมค์ของเห็นไหมอันนี้อ่ะคันนี้อ่ะเห็นไหมฮะตัวนี้เนี่ย E แน่นอนเพราะว่าตัวลำโพงเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่มี Cruise Control อ่ะตรงกันไหมเรือนไมค์เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็น EL เนี่ยดูสักคันหนึ่ง EL จะเรือนไมค์อีกอย่างหนึ่งนะครับจะเรือนไมค์อีกอย่างหนึ่งแล้วก็มี Cruise Control นะครับ EL ก็สังเกตง่ายๆเห็นไหมคันนี้มีคูสนะฮะนี่ฮะมีคูสคอนโทรลเห็นไหมคันนี้มีคูสคอนโทรลเห็นไหมแล้วก็มีจอแล้วส่วนเลนไมค์ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคือเดี๋ยวหาคันนี้ที่มีถ่ายจอมาดีกว่าน่าจะคันนี้ฮะคันนี้น่าสนใจนะ EL ราคาน่าจะเท่าไหร่วะแปด960,000มั้ง996มั้งฮะคันนี้เหลือ600,000ลดไป350,000เหมือนกัน350,000หาร950,000ประมาณคูณหนึ่งอ่ะตอนนี้เนี่ยเอาง่ายๆลดเนี่ย3 ปีเนี่ยลดประมาณ3 ปีราคาลงมาประมาณ35%นะครับอันนี้ก็เป็นอินดัสทรีของซีวิคครับเนี่ยเพราะว่าเนี่ยใช่แล้วก็ดูว่าเบาะสีทีมใช่ฮะเนี่ยไม่นี่เลยไม่จะเป็นตัวนี้เราเทียบกับรุ่น E นะฮะไม่ตรงกันโอเคฉะนั้นถ้าเกิดผมชอบเนี่ยผมมองว่าถ้าไมค์นี้นะฮะไมค์นี้อยู่70,000กว่านะครับไมค์นี้70,000กว่าและในคันที่ไล่มาทั้งหมดเนี่ยมีคันนี้ถูกสุดแต่คันนี้ไม่โชว์ไมค์ฮะอันนี้ถูกกว่ากัน40,000นะฮะเทียบกับคันนี้ได้600,000แต่ผมไม่รู้น่าจะคุยกันดีๆน่าจะต่อรองกันได้แต่คันนี้น่าสนใจฮะคันดำคันนี้เพราะฉะนั้นคันนี้ E ผมตัดทิ้งเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดใครชอบ E ก็เห็นไหมฮะแต่ถ้าดูอย่างนี้นะฮะคือดูแบบ Apple to Apple เนี่ยคันนี้มัน EL มันแพงกว่านะครับแต่ว่าผมไม่รู้ไมค์มันมาเท่าไหร่นะครับไมค์เราไม่เห็นคือเขาสคริปต์ไว้แล้วกันมันคือเลสเซว่าสมมุติว่าคันนี้กับคันนี้เนี่ยไมค์มันเท่ากันแล้วกันสมมตินะคันนี้สมมติว่าไมค์มันเท่ากันคันนี้ก็ยังถูกกว่าเพราะคันนี้ราคามันแพงกว่าเห็นไหมฮะเราก็จะเปรียบเทียบได้แล้วว่า
อ่ะเห็นไหมฮะคือมันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรฮะเวลาที่ราคามันตกลงมาเนี่ยอ่ะเห็นไหมแต่นี่ไม่ไม่อ่ะอันนี้ฮะเบตันชัวบอกว่าไม่62,000นะครับอาจจะถ้าอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นผมจะเทียบนี้รถคันนี้นะฮะคันนี้ EL ไม่15,000นะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยไม่มันอยู่60,000นะครับไม่มันอยู่60,000คันนี้แล้วก็มี2 คันฮะคันนี้560,00057,000แล้วกันคันนี้อยู่อันนี้อยู่6อ่ะคราวนี้เราก็เทียบภาวะอ่ะราคาต่างกันเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดเว็บซีวิคให้ดูราคามันน่าจะไม่ดีดจากนั่นเท่าไหร่นะครับแป๊บนึงคือเดี๋ยวไม่ดีจากสมัยก่อนเท่าไหร่อันนี้เป็นโฉมไม่ได้เชนจำง่ายๆฮะรุ่น E มีครูสคอนโทรลแล้วก็ EL มีกล้องข้างมีกล้องมองข้างแล้วก็ถ้าเป็น RS มีคล้ายๆ Adaptive Cruise Control หรือ Honda Sensing แล้วนะครับอ่ะก็อ่ะลองดูราคานะครับราคามันแล้วเนี่ยนะราคาได้อยู่นะราคาอ่ะราคาเริ่มต้นราคาไหนนะไปรุ่นรถไปโบชัวราคาหายไปไหนวะแต่อ่ะเนี่ยฮะแต่รุ่น E รู้ละรุ่น E เนี่ย874นะครับ874ลดลงมาเหลือประมาณเท่าไหร่วะ500,0005,700,000นะครับก็ลดลงมา300,000แล้วกันอย่างนั้นแปลว่าลดลงมา300,000500,700ถูกไหมรุ่น E 300,000หาร874เอ้ยผมไม่รู้ว่าอ่ะราคาแน่เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวนึงนะฮะเดี๋ยวอ่ะนี่ไงรุ่นอ่ะนี่ไง EL อ่ะเห็นไหม EL เนี่ยแม็กใหม่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือมันหมุนภาพไม่ได้ทำไมมันไม่ให้หมุนวะนะฮะแต่จำง่ายๆรุ่น E เนี่ยเดินมาใช้ล้อเดิมของรุ่น EL นะฮะแล้วไม่มีเลนวอดรุ่น EL นะครับใช้ล้อของแปดนะรุ่น EL เนี่ยใช้ล้อของรุ่น E เดิมหรือเปล่าคือมันเหมือนกับรุ่น E เดิมเลยนะเดี๋ยวนะขายกับรุ่นไม่ใช่เหมือนกันเลยป่าววะไม่ใช่เหมือนป่าววะก็เหมือนมั้งแล้วก็ลมดำก็คือใช้กับรุ่นอื่นเดิมสลับล้อกันแล้วกันไม่รู้นะแล้วก็ลมดำแล้วก็มีเลนวอร์เทอร์โบก็ใช้ล้อเดิม RS ก็ล้อเดิมนะฮะก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเจอ2 คันคันหนึ่งเป็นของเบตันชัวนะครับอีกคันหนึ่งเป็นของเป็นนี้เนี่ยจริงๆผมติดตามมานานแล้วรถค่อนข้างถูกนะฮะรถไม่แพงเลยแต่เนี่ยฮะเราก็จะเปรียบเทียบประมาณนี้ว่าสองคันเนี้ยราคาตามท้องตลาดเนี่ยราคาตลาดเนี่ยราคาที่ออกเนี่ยต่างกันประมาณ100,000แต่ตอนนี้เนี่ยดรอปลงมาเนี่ยราคาต่างกันประมาณ30,000ถ้าเกิดใครคิดว่า30,000ตรงนี้เนี่ยแอบสอบได้เลยไปต่อเต็นนี้ลงมาได้ก็คิดว่า EL คันนี้น่าเล่นกว่านะครับอ่ะก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้แล้วกัน2 คันแต่ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับ2 คันนี้ว่าน่าสนใจอย่างไรบ้างนะครับก็จะทิ้งลิงก์2 คันนี้ไว้ให้ก็เจอแล้วนะครับแต่ในมุมมองหนึ่งอ่ะก็เดี๋ยวใครชอบคันนี้ก็ได้ก็แล้วแต่ก็เข้ามาดูแล้วกันในมุมมองหนึ่งเนี่ยผมก็จะมองในมุมว่าคันไหนที่เพิ่งออกมาแมปแล้วสมมุติว่าผมมองสองอย่างหารถที่ย่อมเยาหารถที่ใหม่เอี่ยมๆที่เพิ่งออกมาแล้วก็หลุดแล้วแบบว่าคนอาจจะผ่อนไม่ไหวแล้วก็ซื้อของที่ราคาของใหม่ในราคาถูกลงนะครับอ่ะก็มีคันนี้เห็นไหมฮะตอนนี้เนี่ยรุ่น EL ละรุ่น EL เนี่ยตอนนี้สมมุติรุ่น EL เนี่ยของใหม่นะฮะรุ่น EL เนี่ยผมเล็งคันนี้ไว้เหมือนกันคันนี้เนี่ยอยู่800,200829จาก900,000900,700แล้วกันวิ่ง2,000 โลนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าวิ่ง2,000 โลแล้วก็คันนี้คันนี้อาจจะวิ่งเยอะไปแล้วถ้าเกิดเทียบกันเห็นไหมฮะคันนี้วิ่ง2,000 โลอันนี้ต่างกันแค่7,000แต่นี่วิ่ง20,000 โลเพราะฉะนั้นคันนี้สำหรับผมอาจจะไม่สนใจผมอาจจะสนใจคันนี้มากกว่า
นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นคันนี้อ่ะคันนี้ก็น่าสนใจสำหรับผมอ่ะผมก็ดึงออกมารอไว้ก่อน EL นะฮะอันนี้ EL ตัวปัจจุบันอ่ะตอนนี้อ่ะก็จะเริ่มมามีตั้งแต่อ่ะไมล์2,000นะครับแล้วก็มีเลนวอชเห็นไหมฮะมีเลนวอชอันนี้ก็คือเลนวอชโอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่ผมจำได้ว่าอ่ะถ้าเกิดเทอร์โบ S บ้างล่ะสมมติอ่ะคันนี้เทอร์โบ S คันนี้เนี่ยรุ่นปัจจุบันแล้วนะฮะคันนี้รุ่นปัจจุบันรู้ได้ไงว่าในรุ่นปัจจุบันเนี่ยมีสีน้ำเงินนะครับแล้วตอนนี้ก็เพิ่งมีสีแดงมาแต่ว่าลองดู RS นะฮะเทียบกัน RS ตัวนี้ไมล์ 50,000 กว่าแต่ S ตัวนี้ไมล์ 20,000 อ่ะสมมุติว่าอัสซูมว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดอ่ะซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่ามันจริงเท็จยังไงแต่ว่าเราก็ตรวจสอบกันได้ซึ่งทุกอันเขาก็จะบอกว่าไมล์แท้อยู่แล้วนะครับอ่ะเราก็อัสซูมว่ามันแท้แล้วกันเราก็ดูเฉพาะตัวรถแอปเปิลเจอแอปเปิลแล้วกันนะคันนี้27,000คันนี้50,000คันนี้ก็ต่างกันหมื่นเดียวนะครับต่างกันหมื่นเดียวก็ลองมองอันนี้รุ่นปัจจุบันไหมก็ลองมองอันนี้รุ่นปัจจุบันดูง่ายฮะมันจะมีขีดตรงนี้ขึ้นมาเพราะมันเป็น Honda Sensing นะครับเป็น Honda Sensing เห็นไหมมีขีดตรงนี้ขึ้นมาลองดูคันนี้ก็แล้วกันจะได้ชัดๆคันนี้ผมชอบมากเลยคือถ้าผมมีเงินผมซื้อโดยไม่ลังเลเลยฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคันนี้เนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้ Honda Sensing รุ่นปัจจุบันรุ่นปัจจุบันคือมี Honda Sensing ถามว่าทำไมคันนี้ผมไม่ลังเลเลยและอยู่ในบัดเจ็ตของผมด้วยเพราะว่าคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเพราะว่าคันนี้เนี่ยราคาจริงๆมัน1,200,000นะครับ1,200,000ตอนนี้เนี่ยราคาอยู่900,000ราคามันลดไป300,000บาทหาร300,000หาร1,200,000300,000หาร1,200,000อ้าวแยกทางคนนี้นะ300,000หาร300,000อ้าว300,000หาร1,200,000นะ25%300,000หาร1,200,000นะครับราคารถเนี่ยลดลงไป25%แต่รถเนี่ยปีเดียวนะครับถ้าเกิดคนแบบว่าอยากจะซื้อไปแต่งต่อเนี่ยคันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าได้เซฟตังค์ไปเยอะมากนะแล้วก็อ่ะคันนี้ก็สวยฮะสวยสวยมากเพราะว่าคันนี้ใหม่ๆนะใหม่เอี่ยมนะคันนี้ก็น่าสนใจผมก็ใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วกันว่าคันนี้ผมชอบแต่ว่าผมยังไม่มีเงินซื้อผมก็ให้เพื่อนๆซื้อไปก่อนแล้วกันนะครับเห็นไหมแต่ถ้าคันนี้เนี่ยรุ่น E แล้วแต่เนี่ยเป็น E แบบว่าปีเดียว20,000กว่าโลนะครับเห็นไหม E คันนี้ผมก็เล็งไว้นะเพราะ E คันนี้ใหม่ครับ E คันนี้ใหม่มาก E คันนี้เนี่ยลงมาจาก870นะครับลงมา170แล้วกัน170หารด้วย870 870นะครับมาดูเป็นสัดส่วนอ่ะคือคันนี้เนี่ยถ้าดูเนี่ยยังลงมายังไม่เท่า RS นะฮะ RS ลงประมาณ 25% คันนี้ลงประมาณ 19% แต่ถามว่ามันใหม่ไหมมันก็ใหม่ฮะดูได้ว่ามันใหม่มากคือเนี่ยเป็นรุ่นปัจจุบันปัจจุบันดูยังไงก็อ่ะนะฮะรุ่นปัจจุบันอ่ะเห็นไหมถ้าจอตัว E เป็นอย่างนี้เห็นไหมแต่ตอนนี้เนี่ยมีครูสคอนโทรลขึ้นมาแล้วนะครับมีครูสคอนโทรลขึ้นมาอันนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าก็ราคายังลงมาไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าอ่ะอันนี้เนี่ยรุ่นอันนี้เป็นรุ่นอันนี้รุ่นปัจจุบันแล้วหรอวะนิดนึงนะรุ่นปัจจุบันแล้วเดี๋ยวดูก่อนถ้าอันนี้มันใส่แม็กรุ่น EL นะอ๋อโอเคมันอาจจะใส่แม็กรุ่น EL ฮะแต่ว่าจริงๆตัวเรามันเป็นรุ่น E ปี2019เพราะว่าเราก็ดูจากตรงนี้ก็ได้ฮะดูจาก1มันมีครูสคอนโทรลแล้วแต่ข้างในเนี่ยมันยังเป็นจอแบบนี้อยู่แล้วก็เลยรู้เลยครับว่าอันนี้ก็ใหม่นะอันนี้ใหม่แต่ว่าอาจจะอ่ะเนี่ยซึ่งเห็นไหมฮะคันนี้19เห็นไหมคือแต่เราก็ดูดีเนี่ยแต่คันนี้เนี่ยถูกเลยคันนี้ดรอปเลยนะฮะคันนี้รุ่นปัจจุบันด้วย EL อันนี้ EL ปัจจุบันนะครับดูล้ออ่ะคือเราเข้าไปดูข้างในเรารู้จุดสังเกตเราก็ไปดูข้างในคันนี้ E เฉยๆแต่ไม่รู้ว่า E โฉมเก่าหรือโฉมปัจจุบันถ้าโฉมเก่าเนี่ยคันนี้แพงละเพราะว่าคันนี้อ่ะเห็นไหมอันนี้ E โฉมเก่าอ่ะแล้วข้ามเลยคันนี้น่าจะแพงเกินไปเพราะราคาเท่ากับ E โฉมใหม่ครับปิดเลยแต่อันเนี้ย EL เห็นไหมน่าจะมีเรนวอร์ดเนี่ยนูนๆขึ้นมา
มีเรียนวอร์ดไหมถ้ามีเรียนวอร์ดคือปัจจุบันแป๊บหนึ่งนะฮะมีเรียนวอร์ดคันนี้ E ปัจจุบันคันนี้เหลือ75นะครับอีกคันหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนคันนี้75เพื่อนอยู่ไหนนะเพื่อนอยู่คันนี้ใช่ไหมเพื่อนเนี่ย882คันนั้นคันนั้นตะกี้ถูกกว่านะถูกกว่าอยู่ประมาณ50,000 กว่าบาทเอ้ยประมาณ70,000แต่คันนั้นมา2,000นะคันนี้มาประมาณ20,000 กว่าแต่ก็ไม่แน่ฮะถ้าเป็นแบบว่าก็ดูตามงบก็น่าสนใจโอเคเพราะฉะนั้นคันนี้ผมก็ไม่คันนี้ก็เหมือนกันเก็บไว้รุ่น E แล้วกันนะครับก็มองไปเรื่อยๆก็จะหาก็จะค่อยๆหาเจอคันนี้อันนี้ E แต่ว่าอันนี้ E ปีเก่าหรือเปล่าถ้า E ปีเก่าก็ไม่ค่อยน่าเล่นนะเพราะว่าถ้าหลัก700,000ขึ้นนี่น่าจะเป็น E กับ EL ปีใหม่แล้วนะครับแล้วก็มองไปอย่างนี้ก็ค่อยๆมองค่อยๆมองคือยังไม่เจอหลัก6มาแตะหาเราเลยเห็นไหมก็ในตอนนี้ฉะนั้นเนี่ยในนี้เนี่ยแล้วที่น่าสนใจทั้งหมดนะฮะสรุปรีแคปให้ฟังก็มีตัวถ้าเป็นตัว E นะฮะตัว E ที่ราคาสมมติตอนนี้เราคุยกันเรื่องถูกก่อนเรื่องถูกมีคันนี้ของเบตันชัวนะครับ62,000 โล507นะครับมาปิดนี่ก่อนแล้วก็มีคันนี้นะครับ509นะครับ509ไม่น้อยพอๆกันสองคันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้สองคันนี้นะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วก็มีคันไหนอีกนะแล้วก็มีคันนี้คันนี้เนี่ยถ้าเป็นในเชิงของปีใหม่ๆบ้างปีใหม่ๆสมมุติปีใหม่ๆปีใหม่ๆอันนี้เป็นปีใหม่ๆนะฮะเพิ่งอันนี้น่าจะไม่เกี่ยวอันนี้น่าจะรุ่นเก่าแล้วอันนี้รุ่นเก่าข้ามนะตรงนี้ก่อนนี่ข้าม700,000น่าจะรุ่นใหม่โอเคปีใหม่ไล่ตั้งแต่รุ่น E ก่อนรุ่น E ก็จะมี2 คันมีคันนี้นะครับวิ่งมาเท่าไหร่วะคันนี้วิ่งมา21,000กับอีกคันหนึ่งวิ่งมาเท่าไหร่อีกคันนึงก็วิ่งมา21,000เหมือนกันว่าวะคันนี้วิ่งเท่าไหร่คันนี้วิ่งน้อยกว่าปะโอ้คันนี้เพิ่งวิ่งแค่1,000 กว่าโลเองฮะเฮ้ยเพราะฉะนั้นคันนี้ถูกกว่าแล้วนี่คือคันนี้วิ่ง20,000 กว่าแต่คันนี้ไม่แต่งนะแต่คันนี้เนี่ยวิ่งแค่1,000 กว่าโลเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้น่าจะถูกกว่านะสมมติเลขไม่เท่ากันเห็นไหมฮะถูกกว่าแล้วเราก็จะเจอตอนนี้เราสรุปได้ว่าเราเจอตัว E อยู่ที่ราคา E กับ EL เนี่ยไม่อยู่ที่ราคาไม่เกิน600,000 2 คันส่วนคันนี้เนี่ยดูมานะ EL E กับ EL ไม่เกิน600,000 2 คันนะครับจะใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วก็เจอ E โฉมปัจจุบันนะครับโฉมปัจจุบันราคาไม่เกิน7นะครับ2 คันแล้วก็เจอ EL ที่ใหม่เอียมๆเลยนะ1,000ประมาณ8ประมาณ83นะ83ไมล์2,000 โลนะครับแล้วก็เจอคันนี้อันนี้ก็ใหม่นะครับคันนี้เหลือ75นะครับคันนี้เหลือ75แล้วก็เดี๋ยวใส่ไว้ให้แล้วกันเหลือ75นะครับเหลือ75อันนี้ปัจจุบันแล้วก็ถ้าเป็น Turbo S นะครับลงมาประมาณ 25% ก็มีคันนี้นะครับน่าสนใจมากดังนั้นคลิปนี้ก็เรารู้นะฮะมี Civic ที่น่าสนใจตามนี้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับแล้วเดี๋ยวผมมาทำต่อให้เรื่อยๆเลยครับผมขอบคุณนะครับสำหรับคลิป Civic เดี๋ยวใส่ลิงก์รถที่น่าสนใจไว้ข้างล่างให้หมดเลยโอเคนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ